ชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับผมปรับลดในมาตรานี้ไว้ 7% แต่ว่าไม่มีชื่อผมสงวนความเห็นในมาตราของกระทรวงศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีครับท่านประธานครับทั้งที่ผมสงวนความเห็นไว้ 7% เหมือนกันนั้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่นะครับลองตรวจสอบว่าชื่อของผมที่สงวนไว้เนี่ยมันตกหล่นไปได้ยังไงครับเพราะว่าผมก็สงวนมาตลอดนะครับทุกมาตราเลยนะครับแต่ไม่มีชื่อผมในเล่มนี้นะครับผมมาดูกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีนะครับช่วยตรวจสอบให้ผมด้วยว่าเล่มที่ผมเสนอมานะครับมันมีการสงวนความเห็นนะครับยังไงเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบผมด้วยนะครับท่านประธานครับผมก็ขอพูดไม่มากนะครับนักเรียนนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีอยู่7ล้านคนครูมีอยู่ 660,000 คนรวมแล้วทั้งครูทั้งนักเรียน7ล้าน 660,000 คนวันนี้เขาอยู่ในภาวะยากลำบากทั้งการเรียนการสอนท่านประธานครับผมตัดงบประมาณปรับลด 7% เพื่อให้เข้าที่เข้าทางเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาวะการสอนแบบใหม่แบบเรียนออนไลน์เข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้กระทรวงศึกษานะครับได้จัดงบประมาณนะครับเพื่อการจัดหา iPad หรือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับให้กับเด็กนักเรียนและครูรวมแล้วทั้งครูนักเรียน 7.6 ล้านคนถ้าอุปกรณ์การเรียนทางไกลอันนี้นะครับทางโซเชียลนี้เครื่องละ10,000ตกอยู่ 76,600 ล้านบาท 76,600 ล้านบาทยังไงถ้าก็ต้องจัดหาให้เขาไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปเพราะว่าอาจจะเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกเราก็ต้องเรียนออนไลน์ต่อไปเราต้องรีบปรับตัวนะครับยังไงท่านก็ต้องจัดงบยังขอฝากทางรัฐบาลไปว่าเอางบส่วนไหนก็ได้นะครับให้มาเป็นภาระของรัฐบาลอย่าได้เป็นภาระของครอบครัวพ่อแม่นะครับบางคนมีลูก3คนจะต้องซื้อแท็บเล็ตนะครับถึง3เครื่องซึ่งมันเป็นภาระที่หนักเกินไปที่จะไปกู้หนี้ยืมสินนะครับเอามาซื้อแท็บเล็ตเอามือซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกนะครับก็ฝากทางกระทรวงศึกษาได้พิจารณางบประมาณปีต่อไปหรือไปปรับงบตรงไหนก็ได้นะครับเอามาใช้หรืองบกลางของท่านนายกก็ได้เพื่ออนาคตของชาติและที่สำคัญที่สุดครู 660,000 คนนั้นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 600,000 กว่าคนนักเรียน 7 ล้านคนชั้นม.4ถึงม.6อายุ15ถึง18ปีฉีดวัคซีนได้แล้วยังไงก็ขอให้นักเรียนที่อายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนได้เนี่ยให้เขาได้ฉีดวัคซีนเป็นอย่างน้อยดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นักเรียนเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับเปิดโรงเรียนได้ไม่กี่วันก็ต้องปิดโรงเรียนต่อเพราะว่ามีการแพร่ระบาดในหมู่นักเรียนนะครับฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีไปยังนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เป็นการเร่งด่วนที่จะหาอุปกรณ์การเรียนและก็วัคซีนให้กับครูกับนักเรียนนะครับขอบคุณท่านประธานครับและช่วยตรวจสอบการแปรยติของผมด้วยครับขอบคุณครับ